ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสื่อสหรัฐตีข่าวทักษิณยอมรับหารือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องการแทรกแซงกิจการเมียนมาก็ต้องบอกก่อนนะครับการที่วันนี้นะครับที่คุณทักษิณเองเนี่ยไปหารือกับกลุ่มชาติพันธุ์ถ้าปล่อยเอาไว้แล้วรัฐบาลนะครับไม่เข้าไปกำกับดูแลไม่เข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์เราอยู่ในยุคของโลกข่าวสารซึ่งแน่นอนครับต่างประเทศก็จับจ้องและจับตามองว่านับเสถียรภาพของรัฐบาลไทยในการนำนะครับของเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นเอกภาพหรือมีโดนชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่านะครับเศรษฐาเองอาจจะบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้โดนชัดใหญ่ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังตัวเองเป็นอิสระยังไงแต่การกระทำที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับวันนี้เขาไม่ได้ดูคำแก้ตัวเขาไม่ได้ดูคำพ่นน้ำลายเขาไม่ได้ดูคำโม้ของนายกแต่เขาดูว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและมีการวิเคราะห์แล้วมันจะส่งผลกับความเชื่อมั่นระดับประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามกันนะครับสื่อสหรัฐเนี่ยตีข่าวทักษิณยอมรับว่าหารือกับกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการที่จะแทรกแซงกิจการนะครับในเมียนมานะครับยืนยันการหารือยึดโยงความกังวลของไทยขณะกลุ่มนะครับ KNU ยังไม่ตอบรับข้อเสนออดีตนายกสำนักข่าวอิสรารายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าสำนักข่าวนะครับรอยเอฟนะครับอเมริกาซึ่งเป็นสื่อนะครับสหรัฐอเมริกาเวอร์ชั่นภาษาเมียนมาได้มีการรายงานว่านายทักษิณได้ออกมายอมรับแล้วในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมว่าตัวเขาได้มีการไปพบปะกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มจริงโดยมีเจตนาเพื่อจะแทรกแซงกิจการของเมียนมาโดยการประชุมหารือดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้นยึดโยงพวกเขานะครับยังได้มีการประชุมหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ริมชายแดนไทยเมียนมาหารือนะครับเกี่ยวกับวิธีการป้องกันชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีการให้รายละเอียดมากนักนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีการหารือกันนะครับอันหนึ่งการพบปะของนายทักษิณนั้นถูกนำเสนอในสำนักข่าวของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มสหภาพกะเหรี่ยงหรือ KNU ที่ตัวแทนกลุ่ม KNU ออกมาให้สัมภาษณ์กับ Voice of นะครับอเมริกาว่าพวกเขายังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณขณะที่ทางโฆษกหญิงของสภาทหารเมียนมาได้ออกมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยไม่ควรจะให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามที่เป็นองค์กรก่ออาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับทางฝ่ายเมียนมาที่ออกมาอย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณนะครับไปเจรจาแบบนี้แล้วจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าและรัฐบาลของประเทศไทยยังไม่ได้มีท่าทีอะไรออกมายังไม่ได้มีอะไรออกมาเลยแบบนี้จะทำให้กระทบกับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราก็คงต้องตั้งคำถามไปที่รัฐบาลว่าพวกรัฐบาลทำอะไรอยู่ปล่อยแบบนี้ได้ยังไงปล่อยให้นักโทษชายที่ชื่อทักษิณไปทำแบบนี้ได้อย่างไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ